ก็วันนี้เรียกได้ว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ท่านสมาชิกจริงๆนะครับผมขอเป็นรุ่นนี้ละกันนะครับเป็นพิมพ์ปู่ทองนะครับช่วงนี้ท่านอาจารย์ณัฐพลเกศสาครนะฮะมีการประกวดด้วยนะฮะรับประกวดนะครับในส่วนของพิมพ์ปู่ทององค์นี้ผมให้รหัสเป็น P นะครับเป็นรหัสประจำองค์พระนะฮะ P 20นะครับ P 20P 20นะครับสำหรับองค์นี้นะครับให้บูชาอยู่ที่พิเศษเลยนะฮะ 12,000 บาทเท่านั้นนะครับองค์นี้ P ขอโทษครับ P 20นะฮะให้บูชาอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับเป็นพระสมเด็จวรคังพิมพ์ศิลปะอู่ทองนะครับหรือขอบล่างฟันหนูนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับสวยงามมากๆนะครับหลายๆท่านบูชาพระรุ่นนี้ไปนะฮะก็ทำมาค้าขายนะครับประสบความสำเร็จนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะฮะแขวนไว้เป็นองค์ประธานเลยนะฮะรักมากนะครับสวยงามจริงๆขบนะครับสุดๆเลยเดี๋ยวลองเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้ชมนะฮะขึ้นมุมสูงแล้วกันนะครับปรับกล้องนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหสวยงามนะครับเกศจะมีลักษณะสะบัดนิดนึงนะครับไปทางซ้ายมือเราขวาองค์พระนะครับองค์นี้สวยงามมาก P 20นะครับเนื้อนี่แกร่งมากเลยนะฮะหนึบแกร่งจริงๆชัดเจนนะครับมีเห็นร่องรอยการหดเหี่ยวยุบชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จวรคังที่มีด้านหลังนี่รอยพุนรอยรูพุนปลายเข็มนะฮะชัดเจนนะฮะเห็นความเหี่ยวขององค์พระนะครับวันนี้รุ่นนี้จัดมา5องค์นะฮะก็นำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับพิเศษจริงๆบอกได้เลยว่าคุณค่านี้ถือว่าพิเศษสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์ถัดไปครับองค์ถัดไปองค์นี้เลยนะครับองค์นี้รหัส P21 นะครับต้องบอกเลยว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะฮะด้านหน้าและด้านหลังสวยงามจริงๆนะครับเห็นร่องรอยความผิวพรรณวรรณะนะฮะความเก่านะครับกายภาพออกขาวสีผิววันนะออกเป็นขาวเหลืองนะครับขาวเหลืองน้ำตาลโอ้โหเห็นร่องรอยการหดเหี่ยวยุบชัดเจนเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะพุทธศิลป์ออกปู่ทองเลยนะฮะเห็นชายจีวรหนานะครับเข่าด้านซ้ายมือองค์พระจะสูงนะครับใหญ่นะครับฐานชั้นที่2ด้านนี้จะเชิดขึ้นนะครับปลายแหลมทั้งสองข้างเข้าที่ซุ้มนะครับโอ้โหเห็นการหดเหี่ยวยุบชัดเจนนะครับด้านหลังนี่พื้นเนื้อขององค์พระเนี่ยหนานะครับแล้วก็ก่อตัวเป็นลักษณะเหมือนหินอ่อนเลยนะครับก่อตัวกันแบบเป็นผืนผิวที่หนามากนะครับสังเกตที่พระพักขององค์พระเห็นไหมฮะเห็นบริเวณก่อตัวขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะโหเนี่ยแหละคือการเวลาจริงๆนะครับที่ทำให้เกิดขึ้นได้ขนาดนี้นะครับเกิดการเซตตัวของเนื้อพระนะครับองค์นี้นะครับโอ้ยบินนะครับนะครับใครชอบก็องค์นี้รหัส P28 นะครับเสนอพิเศษให้ได้นะครับเสนอราคามูลค่าพิเศษให้ได้นะครับบินมุมนิดนึงนะครับด้านหน้าและด้านหลังครับก็บางท่านไม่ได้ยึดติดอะไรนะฮะก็ขอให้มูลค่าพิเศษเข้าไว้ก็ยินดีที่จะบูชาได้นะครับอันนี้น่าจะมานานแล้วนะฮะเห็นไหมครับเพราะว่าสีผิวเขาผิวเดียวกันนะครับโอ้นะครับก็ใครชอบองค์นี้ก็ลองเสนอมูลค่าเข้ามาได้นะครับองค์เดี๋ยวให้ดูเนื้อพระนิดนึงนะครับก็สวยสมบูรณ์เช่นกันนะครับโอ้โหเห็นการหดเหี่ยวนะครับชัดเจนนะครับ
เนื้อนี่หนึบแก่งนะฮะเป็นลักษณะพระหนึบแก่งนะครับนิดเดียวฮะด้านขวามือเรานะครับบิ่นมุมใส่กรอบก็ไม่เห็นละนะครับก็ใครสนใจองค์นี้ก็ลองไลน์เข้ามาสอบถามมูลค่าพิเศษได้นะครับอีกหนึ่งองค์นะฮะองค์นี้ครับนะครับขอเปลี่ยนรหัสนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งแคปภาพนะครับองค์นี้รหัส30นะครับ P30 นะครับโอเคด้านหน้าและด้านหลังครับสวยงามจริงๆนะครับแห้งเก่าแกร่งนะครับองค์นี้นี่แช่ทำน้ำมนต์ได้แบบสบายๆเลยนะครับแช่ทำน้ำมนต์นี่แบบโอ้โหสุดๆสวยไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นความแห้งนะครับโอ้องค์นี้สวยองค์นี้สวยนะครับพิมพ์ทรงเข่าด้านขวามือองค์พระโอ้โหสวยงามมากครับซ้ายองค์พระพุทธผิดนะฮะขวามือเราโอ้โหสวยงามผิวพรรณวรรณะชัดเจนนะฮะด้านหลังนี่เป็นหินไปแล้วนะครับเนื้อพระนี่ผิวของชั้นพระนี่หนามากนะครับเป็นหินไปแล้วนะครับมีความหนาแน่นสูงมากองค์นี้รหัส P30 นะครับใครชื่นชอบนะครับพระสวยๆแบบนี้นะครับพระสมเด็จวัดระฆังแท้ๆนะครับจะต้องมีที่มาที่ไปเนี่ยที่ชัดเจนนะครับพระขออนุญาตเปลี่ยนรหัสนิดนึงนะฮะองค์นี้รหัส P45 ครับพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับนอกจากจะเป็นพระที่มีความเก่าและบริสุทธิ์แล้วนะครับยังเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนมากที่สุดในโลกใบนี้นะครับหลายๆที่นะฮะมีพระสมเด็จแต่ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินเราไม่ได้มีแค่พระสมเด็จเรามีหลักฐานที่จะมารองรับองค์พระสมเด็จด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่พิมพ์นะครับทดลองพิมพ์นะครับซึ่งแม่พิมพ์เนี่ยมีมากกว่า30,000กว่าแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะหลายแสนแล้วก็ในส่วนของหีบที่บรรจุพระนะครับในปี2ตั้งแต่ที่สมเด็จพุทธาจารย์โตตั้งใจนะครับที่จะบรรจุลงหีบเพื่อสืบทอดยุทธศาสนานะครับก็จะมีการเก็บลงหีบอย่างต่อเนื่องนะครับก็หลักๆที่เก็บมากๆเลยในปี2408และ2411นะครับเนี่ยมีการบรรจุลงอย่างมากมายนะครับเพื่อที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจริงๆนะครับก็โดยคำสั่งเพิ่งมาเปิดได้ปี2559นี้เองนะครับความจริงเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จจึงเปิดเผยขึ้นมานะครับพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับนอกจากมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนแล้วนะครับเรายังมีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกระดาษไทยขาวไทยดำนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะฮะผมจะนะครับขอหลักฐานนะครับไม่ต้องเป็นรูปภาพเลยเอาแบบผมสัมผัสแล้วก็พรีเซนต์นะครับนำเสนอให้กับท่านสมาชิกได้เห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลานนะครับแล้วก็ในส่วนของกระดาษไทยดำด้วยนะครับรวมถึงข้อความที่แปลมาจากคัมภีร์ใบลานด้วยนะครับแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์ผมจะขอแม่พิมพ์ของในเจิมในจอนนะครับวงช่องหล่อนะฮะว่าแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับถลุงวิจารณ์นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมากดพิมพ์ให้ท่านสมาชิกได้เห็นด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันครับรุ่นนี้จัดมา5องค์นะครับพิเศษเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็นำมาแบ่งปันให้จริงๆนะครับจัดพิเศษให้นะครับปกติแล้วมูลค่านี้ไม่เคยให้นะครับก็ให้ท่านได้บูชาเพียงแค่12,000 บาทเท่านั้นนะครับองค์นี้รหัสเป็น P17 นะฮะเป็นรหัสประจำองค์พระ P17 อันนี้พระอยู่ในยุคกลางนะครับ อยู่ในหีบเลยนะฮะทั้งหมดพระที่ออกมาเนี่ยอยู่ในหีบทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระผงแล้วก็เปียกทองคำนะครับองค์นี้ P17 ด้านหน้าและด้านหลังนะครับต้องบอกเลยว่าองค์นี้สวยนะฮะแห้งเก่านะครับคลาสสิกมากมากนะครับเดี๋ยวลองดูนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหวี่นะครับมีความเห็นร่องรอยการแตกลายสังคโลกนะครับ
สวยงามมากๆเลยนะฮะร่องรอยความเก่ากายภาพขององค์พระเนี่ยดูแห้งเก่ามากๆนะครับแต่ยังมีมิติองค์พระอยู่นะฮะสวยงามนะครับด้านหลังลักษณะเป็นพิมพ์ศิลปะออกไปทางสุโขทัยนะครับสุโขทัยนะครับไปดูองค์ถัดไปกันนะครับองค์ถัดไปเป็นองค์นี้นะครับอันนี้ก็สวยนะครับองค์นี้รหัส P114 นะครับ P114 ด้านหน้าและด้านหลังครับสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นพระเก่านะครับก็ส่วนใหญ่พระเก่าเนี่ยก็จะหาองค์ที่2ยากนะครับก็จะคะกันส่วนใหญ่นะครับก็มีประมาณองค์2องค์นะฮะพิมพ์ซ้ำกันไม่ค่อยเห็นนะครับเรียกได้ว่าสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะฮะโอ้อันนี้เนื้อค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นช่างชาวบ้านนะครับพิมพ์ทรงก็จะแตกต่างจากช่างหลวงนะครับอันนี้ก็จะมีค้ากันไปนะครับเห็นเม็ดดำกระจายเต็มทั่วองค์ชัดเจนนะครับก็พระอันนี้จะอยู่ในยุคต้นยุคกลางนะครับอยู่ในยุคต้นยุคกลางค้ากันมานะครับเราไปดูองค์ถัดไปครับวันนี้จัดมาจำนวนหนึ่งนะฮะในส่วนของพระองค์นี้นะฮะก็สวยนะครับองค์นี้รหัส199นะครับขอเปลี่ยนรหัสก่อนนิดนึงนะครับ199 199นะครับให้บูชาพิเศษเพียงแค่ 12,000 บาทเท่านั้นนะครับด้านหน้าและด้านหลังองค์นี้เห็นผงพุทธคุณนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะครับเห็นมวลสารค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็นะครับบางท่านชอบนะครับแบบนี้นะครับแต่องค์จริงนี่สวยนะครับเพราะว่านี้โอ้โหผงพุทธคุณเต็มเลยนะฮะอาจจะมีส่วนผสมของเนื้อพระเก่านะครับมาผสมกันเข้ามาจึงจับตัวเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับตรงนี้ใครชอบองค์นี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองค์ถัดไปนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับดูการแกะพิมพ์นะครับองค์นี้รหัส P41 นะครับ P41 ด้านหน้าและด้านหลังครับอันนี้เป็นลักษณะเนื้อนี่แบบหนึบแห้งมากนะครับสวยงามนะครับเห็นกรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับโหเนี่ยเป็นพิมพ์ของช่างชาวบ้านนะครับพุทธศิลป์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับโอ้โหเนื้อนี่ค่อนข้างละเอียดเนียนเลยนะฮะหนึบแก่งจริงๆนะครับองค์นี้รหัส P41 นะฮะเกศทะลุซุ้มพิมพ์พุทธศิลป์สุโขทัยนะครับองค์ถัดไปนะฮะองค์นี้ครับนี่ก็เป็นพระยุคกลางนะครับพระเก่านะครับองค์นี้รหัส P76 นะครับ P76 ด้านหน้าและด้านหลังยุคต้นยุคกลางค่อนข้างเยอะนะครับก็หลักๆก็จะเห็นแค่องค์2องค์นะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซ้ำพิมพ์กันนะครับไม่เหมือนพายุปลายนะครับอันนี้ก็เนื้อแตกลายสังคโลกใหญ่นะครับมีการเคลือบผิวนะฮะจึงทำให้ผิวพรรณวรรณะเนี่ยนะครับมีทั้งขาวเหลืองน้ำตาลดำ
ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับด้านหลังเห็นลักษณะรูนะครับหลุมนะนะครับโอเคนะฮะองค์นี้ P76 องค์ถัดไปครับวันนี้เตรียมมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับองค์นี้สวยนะฮะอันนี้แห้งเก่านะครับพุทธศิลป์ออกไปทางพระประธานเชียงแสนนะครับองค์นี้รหัส P138นะครับ P138นะฮะแห้งเก่าด้านหน้าด้านหลังครับปกตินะครับพระรุ่นนี้นะครับไม่เคยจัดมูลค่านี้นะครับก็ขั้นต่ำอย่างน้อยก็ต้องมี 20,000 นะครับวันนี้นำมาแบ่งปันให้ท่านสมาชิกจริงๆนะฮะด้วยสภาวะเศรษฐกิจนี้นะครับนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับแห้งเก่าจริงๆนะครับสวยงามพุทธศิลป์ก็ออกไปทางอู่ทองนะครับองค์นี้นี่ส่งเข้าประกวดได้สบายเลยนะครับแห้งเก่าจริงๆนะฮะเนื้อหาแบบนี้สวยงามนะครับนะครับพุทธศิลป์ออกไปทางจะเชียงแสนก็เชียงแสนนะครับเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพระประธานเชียงแสนนะครับซะมากกว่านะครับพุทธศิลป์ออกไปทางเชียงแสนมากกว่าครับไม่ใช่อู่ทองโอเคไปดูองค์ถัดไปครับองค์นี้นี่เลยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับองค์นี้รหัสผมให้รหัสเป็น P00 แล้วกันนะฮะองค์นี้นะครับ P00 ด้านหน้าและด้านหลังครับองค์นี้รหัสหลุดนะฮะนี่ก็แตกลายสังคโลกนะครับด้านหลังโอ้โหนะครับสวยงามนะครับด้านหน้าไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะครับหนึบแก่งฮะหนึบแก่งองค์นี้พิมพ์นะครับน่าจะเป็นช่างชาวบ้านนะครับโอ้โหนะครับด้านหลังแตกลายสังคโลกนะครับสวยงามชอบองค์ไหนแคปภาพถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะครับไปดูองค์ถัดไปนะฮะองค์ถัดไปนี่เป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีองค์นี้รหัส P129ครับด้านหน้าด้านหลังนี่ก็เป็นพิมพ์เจดีนะครับมีเนื้อแห้งเก่าจริงๆโอ้โหสวยงามนะครับพิมพ์เจดีนะครับถ้าพูดถึงในสมัยนี้เลยแหละครับก็เขาก็จะนะครับแขวน3พิมพ์พร้อมกันนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ได้ดีนะครับก็วันนี้นะครับเขาบอกว่าใหญ่ได้ดีใครมีแสนประเสริฐครับบูชาเถิดเกิดกุศลมงคลยิ่งทั้งชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏจริงมีแต่สิ่งมหัศจรรย์นิรันดร์เอ่ยนะครับโอ้โหอันนี้คือท่านพลเอกณพลบุญทัพนะครับท่านได้กล่าวไว้นะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่ได้ดีครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าแห้งเก่าจริงนะครับใครมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ต้องมีเส้นได้แล้วก็มีพิมพ์เจดีนะครับแขวน3องค์เลยครับใหญ่ได้ดีครับโอเคนะครับเรามาดูองค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปนะครับองค์นี้เลยนะครับองค์นี้ก็สวยนะแห้งนะครับเก่านะครับองค์นี้รหัส P40 นะฮะอย่าเพิ่งแคปภาพนะครับ P40 นะครับเป็นรหัสประจำองค์พระด้านหน้าและด้านหลังครับก็จัดโปรโมชั่นพิเศษให้จริงๆนะครับสำหรับพระเก่าแห้งสวยนะครับเก็บพระสมเด็จวัดระฆังทั้งทีนะครับเก็บองค์ที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนดีที่สุดครับเชื่อผมนะครับอย่าไปยึดติดมูลค่า50ล้าน90ล้านนะครับก็นะครับต้องพิจารณาให้ดีไม่ใช่ว่าจะ
แท้เสมอไปเงินของท่านแท้นะครับพระแท้เปล่าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บพระจริงๆนะครับเก็บพระที่มีหลักฐานมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับ สบายใจองค์นี้สวยงามมากนะครับอ่ะไปดูอีกสักหนึ่งองค์นะฮะสำหรับพระยุคต้นยุคกลางนะครับพระเก่านะครับตรงนี้ก็สวยนะครับองค์นี้นะฮะบินมุมซ้ายนิดนึงนะบินเก่านะฮะองค์นี้รหัส P151151นะครับด้านหน้าและด้านหลังครับสวยงามมากนะครับอันนี้บินเก่านะฮะพุทธศิลป์ออกไปทางอู่ทองนะครับนะครับสวยงามมากนะครับองค์นี้ใครชอบก็เสนอราคาต่อรองมาได้นะครับยินดีแบ่งปันให้นะครับโอ้สวยงามด้านหลังมียางไม้นะครับแห้งขาวสวยเนียนแกร่งนะครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรุ่นนี้กันบ้างนะครับในและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7 โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่า
านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดระฆังส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดนะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ